ถึงเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์กับการประกาศทำสงครามคือเขาไม่แคร์สายตาจากทั่วโลกเลยคุณสุธิดาคะค่ะเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างแหละบอกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุบ้างแหละใช่เพราะว่ามีคนเสียชีวิตไปจากการถูกสังหารไม่รู้ว่าเป็นนักค้ายาเสพติดหรือว่าผู้เสพจริงๆหรือเปล่ามากกว่า 4,500 คนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าณวันนี้เขายังคงยืนยันในจุดยืนเดิมหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์นะคะประกาศในช่วงหนึ่งของการแถลงนโยบายประจำปีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่ดำเนินมาตั้งแต่ที่เขาเข้ารับตำแหน่งแล้วนะคะซึ่งเขาก็ยังคงประกาศว่ารัฐบาลจะยังคงดำเนินสงครามปราบยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปราณีเหมือนเดิมและว่าความวิตกของผู้คนก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ความวิตกของเขาก็คือชีวิตของประชาชนในฟิลิปปินส์ค่ะดูเต้ยังกล่าวย้ำว่านโยบายต่างประเทศของเขามุ่งเน้นไปที่การผูกมิตรกับจีนแล้วก็ร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรข้ามชาติและทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดนอกจากนี้ดูเต้ยังขอร้องสภาให้ผ่านกฎหมายว่าด้วยสัญญาแรงงานที่เหมาะสมสำหรับประชาชนหลายล้านคนในการจ้างงานระยะสั้นแล้วก็ให้ชาวมุสลิมในประเทศมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองด้วยนะคะคำกล่าวของดูเต้มีขึ้นหลังจากที่ตำรวจคาดผู้ต้องสงสัยที่ว่าเป็นผู้ยาเป็นผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็เป็นผู้เสพยาเสพติดไปมากกว่า 4,500 คนแล้วนับตั้งแต่ที่เขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่ตำรวจบอกว่าเหยื่อยาเสพติดหลายพันคนถูกฆ่าตายโดยมือปืนซึ่งเป็นการฆ่าล้างแค้นระหว่างแก๊งคู่อรินอกจากนั้นตำรวจก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเพราะผู้ต้องสงสัยมีอาวุธขัดขืนการจับกุมค่ะและไปดูเรื่องระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนะคะข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อช่วงปี2559ณวันนี้ยังคงมีการพูดถึงกันอยู่นะคะแม้ว่าทางฝั่งของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ฝั่งของรัสเซียจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นตกลงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่เกมทางการเมืองที่ต้องการลดบทบาทของรัสเซียในเวทีโลกนะคะในช่วงนี้มีบทวิเคราะห์จากทีมข่าวต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเผชิญกับปัญหาความโปร่งใสในชัยชนะของเขามาโดยตลอดโดยเมื่อปีที่แล้วทั้งสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติซึ่งทำการสอบสวนเรื่องที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลรัสเซียดำเนินการจริงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายให้กับการรณรงค์หาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตและกระบวนการทางประชาธิปไตยของสหรัฐนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐบาลรัสเซียมีความชื่นชอบในตัวนายทรัมป์อย่างชัดเจนแต่ทั้งรัสเซียและนายทรัมป์ต่างยืนกรานปฏิเสธในเรื่องนี้โดยนายทรัมป์ระบุว่าหากเป็นเรื่องจริงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ต้องทราบเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ทำไมนายโอบามาถึงไม่ดำเนินการใดๆหรือไม่แจ้งให้ทีมรณรงค์หาเสียงของเขารับทราบซึ่งนายทรัมป์บอกว่าจริงๆแล้วข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซียเป็นเรื่องหลอกลวงและนายโอบามาก็คิดว่านางคลินตันจะชนะการเลือกตั้งซึ่งนายทรัมป์ยังบอกว่าการกล่าวหาว่าทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเขาสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียก็เป็นการล่าแม่มดกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐตามหลอกหลอนในทรัมป์มาตลอดจนล่าสุดในการประชุมสุดยอดร่วมกับนายปูตินที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเขาพูดจาไม่ชัดเจนระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายปูตินกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐรวมไปถึงกรณีที่รัสเซียยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐทำให้นายทรัมป์ต้องออกมาแก้ต่างในเรื่องนี้
แต่ยังไม่ทันที่เรื่องดังกล่าวจะจางลง FBI ก็ยื่นเอกสารต่อศาลเพื่อแจ้งข้อหานายคาร์เตอร์เพจอดีตที่ปรึกษาทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามีพฤติกรรมเป็นสายลับให้กับรัสเซียรวมทั้งยังสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการบ่อนทำลายและมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาของสหรัฐด้วยทำให้ในทรัมป์ต้องทวีตข้อความตอบโต้ว่าเอกสารหลักฐานที่ FBI นำมามอบให้กับศาลนั้นขาดหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างและกล่าวหา FBI และกระทรวงยุติธรรมว่ากำลังทำให้ศาลเข้าใจผิดในคดีที่รัสเซียถูกกล่าวหาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายทรัมป์ยังระบุได้ว่าการที่ FBI ลอบดักฟังโทรศัพท์นายเพจถือว่าเป็นการกระทำที่ลำเอียงและสมรู้ร่วมคิดอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งเป็นการล่าแม่มดเนื่องจากข้อมูลบางส่วนที่นำไปสู่การดักฟังโทรศัพท์ได้มาจากการวิจัยของนายคริสโตเฟอร์สตีลอดีตหน่วยข่าวกรองอังกฤษที่พรรคเดโมแครตให้เงินสนับสนุนอย่างไรก็ตามการสอบสวนเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐที่นายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่ดำเนินมานานถึง14เดือนก็ปรากฏความคืบหน้าหลายเรื่องทั้งกรณีที่นายไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติและนายจอร์จปาปาดูปูลอสผู้ช่วยรณรงค์นโยบายต่างประเทศของนายทรัมป์ยอมรับสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาโกหกต่อ FBI เกี่ยวกับการติดต่อกับรัสเซียนอกจากนี้นายมูลเลอร์ยังตั้งข้อหาคณะบุคคลของรัสเซียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามแทรกแซงระบบการเมืองของสหรัฐที่รวมไปถึงการเลือกตั้งเมื่อปี2559และยังฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซีย12คนฐานเจาะข้อมูลทีมรณรงค์หาเสียงของนางคลินตันเพื่อขโมยเอกสารที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยขณะที่ในส่วนของสภาคองเกรสสหรัฐก็ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียไปเมื่อปีที่แล้วและเตรียมที่จะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการตอกย้ำความเชื่อที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐจริงจึงต้องจับตาดูกันต่อไปข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเกมของกลุ่มคนที่มีอำนาจในสหรัฐที่ยอมแลกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียกับความทะเยอทะยานของตัวเองในการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศและคอยสกัดกั้นบทบาทของรัสเซียในเวทีโลกตามที่นายปูตินเคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ส่วนช่วงนี้เราปิดท้ายกันที่อินเดียนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะหลังจากที่นักเคลื่อนไหวเขารณรงค์กันมาหลายต่อหลายเดือนเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีเก็บภาษี 12% ในผลิตภัณฑ์สุขอนามัยทุกชนิดซึ่งก็รวมถึงผ้าอนามัยด้วยนะคะล่าสุดทางรัฐบาลอินเดียก็ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์สุขอนามัยทุกตัวแล้วค่ะหลังจากที่มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีเคลื่อนไหวเรียกร้องกันมาหลายเดือนให้ยกเลิกภาษีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กนักเรียนหญิงจำนวนมากที่ต้องหยุดเรียนกันอยู่ที่บ้านต้องหยุดเรียนไปแล้วก็อยู่กับบ้านในช่วงที่มีประจำเดือนเนื่องจากไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปซื้อผ้าอนามัยที่เขาบอกว่าที่อินเดียก่อนหน้านี้ราคาแพงมากนะคะซึ่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวก็บอกได้ว่าการมีประจำเดือนและไม่มีเงินพอที่จะซื้อผ้าอนามัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนหญิงอินเดียต้องลาออกจากโรงเรียนเลยนะคะก็เห็นว่ามีการไปร้องเรียนมีผู้ร่วมลงชื่อไปมากกว่า 400,000 รายชื่อก่อนที่วันนี้รัฐบาลอินเดียก็ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์สุขอนามัยทุกชนิดที่สูงมากนะคะ 12% ก็บังคับใช้กันมากรกฎาคมปีที่แล้วก็มาถึงวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงกลุ่มสตรีที่อินเดียแล้วก็เด็กๆที่แน่นอนนะคะก็ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาซื้อของใช้ที่จำเป็นก็เรื่องของสุขอนามัยเนี่ยหลายๆคนมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานต้องมีต้องดีนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มันมากระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ